ความสมดุลคือคุณตามธรรมชาติดินน้ำลมฟ้าอากาศเติมวาดทุกชีวิตชนหมู่ไม้พันอยู่กันมาหลายชั่วคนให้ใบให้ดอกให้ผลให้คนได้ผลประโยชน์เรื่องราวบอกกล่าวถึงความรู้สึกเป็นเพียงสามัญสำนึกและการหวงหาทองตอนนี้เราสิ่งเหงาไม้ไม่เหมือนก่อนชุ่มชื่นกลับกลายเป็นร้อนเป็นแรงระแหงระหึ่งความแห้งแล้งความชุ่มชื้นอย่างไหนที่เราชอบใจความร่ำรวยความยากจนอย่างไหนที่คนชอบกันถึงความสมบูรณ์ของหมู่แมกไม้ต้นทรายต้นน้ำลำธารมาจากป่าสู่เมืองจากเขาทะมึนล้อลีหากิน